สวัสดีค่ะป้ารองนะคะวันนี้ป้ารองจะมาปลูกใบก้ามปูนะคะหรือว่าต้นก้ามปูนั่นเองค่ะป้าก็เตรียมกระถางมาแล้วแล้วก็ตากมะพร้าวแช่น้ำมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้พร้อมก็คือแช่กับมะพร้าวแล้วนะคะแล้วก็มีต้นก้ามปูจ้ะนี่ป้าเตรียมมา3ต้นเพราะว่าป้าต้องการให้เขาอยู่ในกระถางเดียวเนี่ยกระถางใหญ่เนี่ยใน3ต้นเลยนะคะแต่ป้าจะเอาลากออกได้ไหมแค่นั้นเนาะต้องพยายามดูต้องลองดูเนาะลงมือปลูกเลยเขาดินก้อนๆลงก่อนนะคะอีกสี่วัตถุดินนี้ป้าหมักเองค่ะดินก็ดีประมาณนี้นะคะดินก็จะมีหมักก็คือมีใบก้ามปูแล้วก็ใบไม้ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบก้ามปูนอนนี้แล้วก็มีกากน้ำตาลมีขี้วัวสลับกันแล้วป้าก็มาปลูกมาทำเป็นปุ๋ยแล้วป้าก็เอามาปลูกนะคะต้นก้ามปูมาจากไหนก็มาจากใบก้ามปูที่เขางอกที่เอาปาดมาจากในสวนนั่นนะคะแล้วป้าก็ย้ายลงกระถางพอเขาสมบูรณ์ป้าก็จะย้ายลงกระถางใหญ่ถ้าใครมาขอเราก็ให้ถ้าใครอยากซื้อเราก็จำหน่ายง่ายไหมคะง่ายไหมง่ายเนาะตบก่อนนะคะให้รากเขาลอดออกมาจากกระถางเราจะได้ทีรากออกง่ายแล้วก็มือคีบแล้วก็ดันถ้าไม่มีรูดันเราก็ตบหน่อยตรงนี้ป้าจะพูดเสมอว่าตรงนี้ถ้าเราไปซื้อกระถางพยายามให้เขามีรูตรงกลางเราจะได้ดันรากได้นะคะนี่ไม่มีรูตรงกลางดันป้าก็พยายามสุดฤทธิ์อะดึงนี้ก็ได้อะง่ายดีต้นเขาใหญ่เกินไปเราเอามาปลูกช้านิดนึงจริงๆต้องมาปลูกเร็วกว่านี้ถึงรากเขาทะลุเห็นไหมคะเวลาเราไม่มีตรงรูตรงท้ายเนี่ยอุปสรรคก็คือเราดันรากเขาไม่ได้เห็นไหมเดินรากไม่ได้ถ้าดันได้รากเขาก็จะลดการบอบช้ำเนาะนี่ยิ่งโตหนักเลยทีนี้ช่วยเขาดันรากก็ได้ดันรากแบบนี้นะคะดันรากแบบลงไปแต่อย่างน้อยๆถ้าเขาโตขนาดนี้แล้วโอกาสรอดมีสูงค่ะป้าจะทำให้แบบนี้เลยแล้วก็ดินใส่ลงไปค่ะ3ต้นในกระถางเดียวเลยป้าเนี่ยเพราะว่าเราหาได้ง่ายไงคะเพราะเราให้เด็กเก็บใบก้ามปูมาให้แล้วเขาก็จะงอกในแปลงปุ๋ยหมักค่ะป้าก็เพาะไว้เยอะเลยอนุบาลเอาไว้เยอะเลยค่ะกดให้แน่นเลยนะคะกดให้แน่นเอาให้แน่นมากๆเพราะใบก้ามปูเขาเกิดง่ายใบมีประโยชน์เยอะนะคะเสร็จแล้วเปลือกไข่คั่วค่ะมีแคลเซียมสูงเอามาโรยรอบๆกระถางเลยเพราะเปลือกไข่ป้ามีเยอะป้าเก็บไว้ค่ะแล้วพอคั่วแล้วก็ใส่ปี๊บไว้แบบนี้แล้วก็เก็บอยากใช้เมื่อไหร่เราก็มาใช้จริงๆเราใส่ข้างล่างก็ได้เนาะนี่ใส่ข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้เพราะว่าอะไรถ้าใส่ข้างบนน่ะถ้าเป็นผักก็จะลดการหอยทากมากัดผักแต่นี่ไม่ใช่ผักใบก้ามปูก็ไม่เป็นไรเพราะหอยผักทากจะไม่ชอบความคมของไข่เนี่ยเสร็จแล้วก็ลดน้ำเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายมากเลยค่ะทำเป็นขั้นเป็นตอนแล้วทำแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมป้ารองจนจบขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ